วันนี้ก็วันที่27พฤศจิกายนนะครับวันนี้มาที่ป่าบางน้ำเย็นนะครับที่บ้านเกิงนะครับอันนี้ก็เป็นศาลาโพธิปัญโญนะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในนะครับโอเคอยู่ด้านในนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นโบสถ์ไม้ทั้งหลังเลยนะครับไปดูนะครับแต่ลูกโบเก้มาแล้วโบเก้มาทำอะไรวันนี้คะมาเดินเงียบๆนั่งเงียบๆนะไหว้พระด้วยไหนทูจ้าสิทูจ้าพ่อดูสิโบเก้ครับเห็นพระไหมพระนอนพระนอนเห็นไหมนี่องค์ใหญ่ไหมพระนอนพระนอนอย่าปีนไม่ได้ค่ะลูกปีนไม่ได้นะครับมีเกวียนเดี๋ยวพ่อจะพาไปขี่นะลงก็ลงเร็วลงลงค่ะลงค่ะทำไมคะไปขี่ค่ะไปเข้าไปหาคุณยายก่อนคุณยายไหว้พระอยู่ไปหาคุณยายพาไปหาคุณยายก่อนพาไปหาคุณยายก่อนไปเดินช้าเดินเบาๆโอเคอย่าทำลูกไม่ทำไม่เก่งลูกนั่งอยู่ลูกนี่ก็เป็นโบสถ์โคสะปัญโญนะครับก็เป็นที่น่าจะเป็นของพระอาจารย์นะครับหลวงปู่คำพานนะครับแล้วก็เป็นโบสถ์ที่ทำด้วยไม้สักทั้งหมดนะครับดูเป็นต้นนะครับดูต้นแล้วก็แล้วก็ว่าต้นใหญ่ไหมนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับนะครับด้านนี้นะครับผมก็เคยมาหลายรอบนะทั้งหลังเลยนะครับจากตรงนี้นะครับเป็นสักทองนะครับตอนนี้ก็วันนี้อากาศเย็นสบายมากเลยครับนี่ก็เป็นภาพที่หลายคนนะครับชอบให้พระอาจารย์สุริยันนะครับเดินจ้าลูกโบเก้เดินนะลูกนะโบเก้จ๋าโบเก้เดินนะลูกนะเดินช้าๆลูกเดินช้าๆคนเก่งนะเดินช้าๆนะลูกนะเดินช้าๆค่ะเดินช้าๆค่ะจ้าลูกเดี๋ยวพ่อไหว้พระก่อนลูกอาจารย์ก่อนไม่ได้ครับไม่ได้ครับเป็นของพระนะลูกนะพระจะขึ้นนะลูกนะมากราบพระกับพ่อเร็วเอาพ่อไปไหนเดี๋ยวนะ
ทูจ้าก่อนทูจ้าก่อนไหว้พระก่อนไหว้เลยจ้าก่อนจ้าจ้าสิลูกจ้าสิจ้าอ่านะค่ะครับให้โมเก้เป็นเด็กดีนะคะตรงนี้ค่ะลูกตรงข้างบนค่ะตรงบนข้างบนตรงนี้จ้าข้างบนจ้าจ้าสาธุสาธุโมเก้มาครั้งที่สองนะครั้งแรกนี่ยังเป็นคนเหนือวันนี้โมเก้เป็นลิงนะลูกนะครั้งแรกมาแบบเงียบมากกลัวนี่มาอันนี้คือเป็นหุ่นขี้ผึ้งคุณยายคือจำลองท่านเลยครับที่ปะปากคุณยายครับอันนี้ก็ไม้สักครับเข้ามาบริจาคครับคุณยายว่ากี่แสนเนี่ยน่าจะประมาณ 250,000 นะครับก็เป็นไม้สักแล้วก็มาแกะสลักครับเนี่ยมันจะมีประมาณ2ถับต้นนะครับที่เอามารวมกันแกะสลักครับแล้วคุณพ่อบริจาคแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปบริจาคข้างบนก็ได้สลากที่เป็นไม้สักนะครับต้นเลยวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับที่นี่เลยเย็นจัดไปอีกครับอากาศนี่โอเคใส่ตู้บริจาคให้คุณแม่สิคะแม่บุ๋มให้บริจาคที่ไหนคะนั่งไงผู้บริจาคแต่มันสูงมากเลยนะครับแม่ผมสูงมากเลยครับตรงนี้ค่ะลูกข้างบนค่ะถึงไหมคะถึงใช่ไหมถึงไหมเดี๋ยวพ่ออุ้มครับอุ๊บเอานะครับ1 2สาธุได้มั้ยได้มั้ยวางดีๆได้ดีๆเดี๋ยวตั้งใหม่ตั้งใหม่เดี๋ยวขอนั่งตรงนี้นะคนจะให้บุ๋มให้บุ๋มให้บุ๋มได้มั้ยกดลงมาลูกเก่งมากครับจัดปุ๊บจัดลูกเงียบๆแล้วลูกนะอย่าเสียงดังนะโมเก้มาครั้งก่อนนะโมเก้ยังเรียบร้อยอยู่เลยนะลูกนะอันนี้เป็นโถลูกโถโมเก้บุ๋มลูกจะกอดอันนี้แล้วก็งายทวนแตกพรั่วไม่ทำลูกไม่ทำมันเป็นเครื่องเคลือบลูกแตกปุ๊กนี่เลยนะโมเก้จะนั่งสมาธิกับคุณแม่ไหม
โอเคก็ได้จุดนี เป็นไงโบเก้โบเก้โดนน้ำมนต์เหรอคะลูกเดี๋ยวสัมภาษณ์โบเก้ก่อนโบเก้จ๋าเมื่อกี้โบเก้โดนอะไรคะโดนน้ำมนต์ไหมโบเก้ทำไงโดนน้ำมนต์ไงทำหน้าตาที่ทำหน้าที่แล้วทำไงพนมมือเลยพนมมือเลยคะเอาน้ำมนต์มาฟึบทำไงหุ้ยเดี๋ยวก่อนนั่งบันไดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อถ่ายให้คุณยายแป๊บเดียวโมเก้ครับเดี๋ยวเรานั่งบันไดนั่งคันตรงนี้แหละเดี๋ยวถ่ายให้แป๊บเดียวได้บุญนะนี่ถ้ามาแล้วเพิ่นอยู่นะไม่ใช่จะง่ายๆเด้โอเคครับ1 2โอ้โหแดงเวียบเลยครับเพราะว่ามันคือไม้สีแดงมีคนอยู่ข้างบนเหรอไม่เป็นไรถ่ายแค่ตัวนี้ก็ได้ไปหนึ่งสีแดงนะครับโอเคครับเพราะว่ามันเป็นไม้สักที่มันสีสะท้อนเข้ามาแล้วก็หน้าก็เลยแดงเป่งหมดทุกคนเลยหูนะไม่มีลอตเตอรี่เอ้าไม่แบงค์500คุณยายเมื่อกี้ทำไมไม่ดูเลขไว้เลขหลัง2เลขจริงๆครับเอ้าก็บอกตอนนี้แล้วเนาะจะขอเข้าไปดูวัตถุมงคลหน่อยก็จะมีพระอาจารย์สุริยันเขาได้โอ้ยทำได้เห็นได้หลายชื่อครับเห็นหลายคนก็ได้ครับแจ้งใส่ตู้รับบริจาคของทางวัดนะครับนี่ลูกน้ำที่บอกลูกซื้ออ่ะเนี่ยคุณแม่จะเขียนเนี่ยคุณแม่จะเขียนได้ยิงพระสกรด้วยนี่ดูนะดูนี่ดูชื่อโบเก้อยู่ไหนดูสิให้ผมเขียนให้หรือยังดูสิครับเดี๋ยวก่อนค่ะลูกแต่อุทิศให้ใครหรือยังคุณยายเราประเสริฐแล้วประเสริฐในทางจริงอาคัมอ่ะ
ทุกที่ครับที่ไหนมีวัดที่นั่นมีลอตเตอรี่ครับน้ำใจแล้วนะครับมีลอตเตอรี่ด้วยนะครับไม่บอกค่ะมาวัดก็เป็นเรื่องธรรมดาโบเก้ถือใบไหนไว้อยู่ลูกถือใบไหนไว้คะเอาโชว์คุณพ่อหน่อยโชว์คุณพ่อหน่อยโชว์คุณพ่อหน่อยไหนซื้อหนูอาจจะถือเงินล้านอยู่แล้วน่ะโอ้หรือใบนี้เหรอคะออกไหมตรงนี้ถูกไหมถูกจ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวหาคุณยายค่ะ